คำถามทำไมช่วงที่ท้องลูกสาวตัวลูกและสามีอยากทำบุญเราพยายามไปทำบุญถวายสังฆทาน9วัดทำไม่ได้8วัดลูกสาวในท้องก็ส่งสัญญาณว่าอยากเกิดแล้วแม่อยากทำด้วยเองรอไม่ไหวคืนนั้นยังเข้าโรงพยาบาลลูกขึ้นก็คลอดยังง่ายได้ไม่เจ็บปวดเลยการที่บางคนคลอดลูกยากเจ็บปวดมากส่วนบางคนคลอดง่ายไม่เจ็บปวดเป็นเพราะตัวแปรบุญบาปใดบ้างคะเป็นบุญบาปของผู้เป็นแม่หรือลูกในท้องเป็นหลักเพราะเหตุใดคะมาฟังกันเลยตอนที่ตั้งท้องลูกสาวอยากจะทำบุญอีกทั้งตอนคลอดเธอก็คลอดง่ายไม่เจ็บปวดเลยเพราะลูกสาวที่มาเกิดก็มีบุญอีกทั้งตัวลูกเองก็สร้างบุญปัจจุบันอธิษฐานให้ได้เด็กดีมาเกิดแข็งแรงคลอดง่ายเป็นต้นก็เป็นไปตามความปรารถนาของทั้งแม่และลูกจ้าการที่บางคนคลอดลูกยากเจ็บปวดมากแต่บางคนคลอดลูกง่ายไม่เจ็บปวดเป็นเพราะบุญบาปของแม่และลูกเป็นหลักจ้าเช่นการที่บางคนคลอดลูกยากเจ็บปวดมากเพราะกรรมขังสัตว์บ้างผูกมัดสัตว์บ้างให้มันได้รับความทรมานส่วนคนที่คลอดลูกง่ายไม่เจ็บปวดเพราะมีบุญปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรือบุญที่เกิดจากทานศีลภาวนาแล้วอธิษฐานจิตให้คลอดลูกง่ายไม่เจ็บปวดจ้ะนี่ขังสัตว์ผูกสัตว์เป็นอยากเป็นอิสระเนี่ยขังไม่ให้มันออกเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถูกขังอยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็ออกยากครับก็ไม่ให้มันออกอ่ะเนาะครับ สาธุ